เสียหายค่ะนี่คือความทุกข์ของประชาชนอย่างนึงเหมือนกันอ้าวลากันไปอ่ะเบรกชมโฆษณาสิน่าสนใจสักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะอย่าเพิ่งลุกจากจอไปไหนแต่เดี๋ยวกลับมาพบกันไหมในช่วงแล่งข้าวนอกเกาะค่ะครับโทรเรียกไม่ต้องรอนานไม่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในงานเทศกาลอาหารนานาชาติประเทศฝรั่งเศสโอ้ ของอร่อยอร่อยเต็มเลย เนี่ยครีมบูเล่ฝรั่งเศสพาสต้าครีมซอสอิตาลีช็อกโกแลตร้อนเบลเยียมอาหารไทยก็มีนี่ของอร่อยต้องสังเกตตรงนี้คาเนชั่นช่วยให้น้ำต้มยำเข้มข้นเนื้อขนมเนียนนุ่มซอสครีมหอมมันให้ฟองนมนุ่มๆ นี่แหละความอร่อยที่เชฟเลือกใช้สังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นสนับสนุนโดย Grab Taxi เรียกแท็กซี่ง่ายๆบนมือถือคิดราคาตามมิเตอร์ไปไปไปท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกันในรายการแล่งข้าวรอบเกาะไอเดียทีวี8ช่วงที่ซ่องช่วงข้าวนอกเกาะค่ะยังอยู่กับผมอำนวยคุมบ้านและกันน้องยุ้ยไปขวารางรอดผ่าซ่านะครับอันนี้อ่านไปลุ้นไปนะเรื่องก้องความหึงหวงคือเหลือกับพระมีเก่าแล้วก็ไม่ได้โอ้แต่จะปลอดภัยในชีวิตคนประเภทนี้มันก็มีนะเขาเรียกมาห่วงกลางคือเหลือกันแล้วแต่ยังหึงยังห่วงอยู่แล้วอึ้งหรือก็คือไม่รู้ก็ดูต่างรู้เหลือกันแล้วไม่มีสิทธิ์จะหึงแล้วแต่มันหึงนี่ต่างเพื่อเมียเขาเพิ่งในท่าน้ำเมียเขาอันนั้นอย่างที่บางคนหึงหย่อนลังเนาะไอ้นั้นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงอะหึงหย่อนลังเนี่ยหึงหย่อนลังตาบ่ะพี่ก้อนดีมาจบปอบกับน้องที่ก้อนพี่เคยมีแฟนไหมมีเพราะว่ามีปุ๊บแล้วพี่ไปมีเขาทำไรมีเขาใส่มีก็เลยมายุ่งน้องใส่เอาแล้วแล้วต่างเพื่อแล้วยายต่างเพื่อคือมึงหย่อนล้างไงมึงหย่อนล้างมีมีเคยได้ยินแต่ว่าโปรดิวเราอ้วนเช่นดังต้องได้ตายมันเนี่ยนะว่ามันแน่คือเป็นคนที่ขี้หึงแล้วก็หึงปัจจุบันให้พ่อหึงหย่อนล้างไปกันนะคะอ่ะท่านผู้ชมจำรับในช่วงนี้นะคะก็คือมีประเด็นข่าวที่เราขัดสั้นกันมากก็สองสามข่าวนะคะแต่ว่าในช่วงต่อไปเนี่ยก็คือภาษาใจบ่ายใจเนี่ยจะเป็นภาษาใจที่ยุ้ยไม่เคยคุ้นเคยแต่พี่หน่วยอาจจะคุ้นเคยนะคะก็ตอนเดียวอีเป็นคำว่าอะไรก็ตอนเดียวมาพบกันมาลองฟังมาเลขว่าเป็นคำว่าอะไรและท่านผู้ชมเคยได้ยินคำนี้หรือไม่นะคะคาดว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังเคยได้ใช้คำนี้กันแล้วกันนะคะสำหรับช่วงนี้เบรกชมโฆษณาที่น่าสนใจสักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะตอนเดียวกลับมาพบกันไหมในช่วงแล่งตายบ่ายใจค่ะครับGrab Taxi เรียกแท็กซี่ง่ายๆบนมือถือดาวน์โหลดฟรีเพียงพิมพ์คำว่า Grab Taxi ที่ App Store, Google Play และ BlackBerry World เปิดระบบ GPS และอินเทอร์เน็ตก่อนเข้าใช้งาน Grab Taxi สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกให้ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่โดยการกรอกชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์กดสมัครและรอรับรหัสยืนยันทาง SMS เพื่อทำการยืนยันและเปิดใช้งานสำเร็จเริ่มต้นการเรียกรถแท็กซี่เพียงเลือกประเภทรถเป็นแท็กซี่จากนั้นระบุสถานที่ต้นทางที่จะให้แท็กซี่มารับและสถานที่ปลายทางที่จะให้แท็กซี่ไปส่งสามารถเลือกวันเวลาที่จะให้แท็กซี่มารับได้โดยเริ่มต้นจากเวลาณตอนนี้หรือระบุเวลาเรียกแท็กซี่ล่วงหน้าได้อย่างต่ำ2ชั่วโมงและสูงสุดถึง7วันหากมีรหัสโปรโมชั่นส่วนลดค่าโดยสารหรือรหัสโปรโมชั่นส่วนลดค่าบริการให้กรอกก่อนยืนยันเรียกรถตอนนี้ผมอยู่ในงานเทศกาลอาหารนานาชาติประเทศฝรั่งเศสโอ้ของอร่อยอร่อยเต็มเลย เนี่ยครีมบูเล่ฝรั่งเศสพาสต้าครีมซอสอิตาลีช็อกโกแลตร้อนเบลเยียมอาหารไทยก็มีนี่ของอร่อยต้องสังเกตตรงนี้คาเนชั่นช่วยให้น้ำต้มยำเข้มข้นเนื้อขนมเนียนนุ่มซอสครีมหอมมัน
ให้ฟองนมนุ่มๆ นี่แหละความอร่อยที่เชฟเลือกใช้สังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นชมครับนำท่านผู้ชมครับกับในรายการแร่งข้าวรอบกองไอเดียทีวี8ช่วงที่3ของรายการเป็นช่วงแร่งตายใบใจเป็นช่วงที่เราจะรวมกันอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมความเป็นตัวตนคนภูเก็ตความเป็นตัวตนคนท้องถิ่นความเป็นตัวตนคนไทยในเชิงของภาษาวันนี้ก็ผมยังอยู่กับหนองยุ้ยนะครับอีกกวารังรอดภาษากับผมมนุษย์กุมบานยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วก็วันนี้แร่งตายบ่ายใจสนับสนุนโดยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะคาร์เนชั่นค่ะพี่นุ้ย ผลิตภัณฑ์นมคอนว่านมคอนจืดตราคาร์เนชั่นนะคะเคล็ดลับความอร่อยที่ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมหอมมันให้กับทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมและก็เครื่องดื่มค่ะเพราะว่าความอร่อยที่เชฟเลือกใช้สังเกตความอร่อยสังเกตคาร์เนชั่นครับเข้าใจไหมสังเกตความอร่อยสังเกตคาร์เนชั่นค่ะท่านผู้ชมนะคะนมคนใช่ไหมนมคนว่านมคนจืดมีไล่เบบยุ่ยเฉื่อยมากว่านมคนนี่นะใส่อะถ้าเราออกกำลังกายเนื่อยๆนะเพลียๆนะเรารูดเลยเอาสักซ่องสามช้อนกินเพียวๆเลยแล้วตำด้วยน้ำเอาตาแรงมากนี่จริงๆเลยนะจริงเหรอจริงเหรอแต่อย่ามากกว่านั้นมากกว่านั้นบอกว่านตัวเดียวบอกว่านมาแทนแรงบอกว่านมาแทนแรงนะคาร์เนชั่นนะครับคาร์เนชั่นฝากกันไว้ด้วยนะคะและกาปีนวยค่ะไม่ใช่เพียงเฉพาะคาร์เนชั่นเราบอกเลยว่าผู้สนับสนุนเรามาเต็มที่เต็มเรียบเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับมาเลยต้องก็ขอบคุณนะคะร้านกันเองซ่องค่ะร้านกันเองซ่องอยู่ตรงทางไปหาแยกฉลองนะคะไกลๆกับวงเวียนหาแยกฉลองตรงนั้นนะคะก็คือไม่ถึงวงเวียนที่ก็อยู่ระหว่างวัดตายกับวงเวียนอยู่ระหว่างทางตรงนั้นนะคะถ้าไปจากในเมืองก็ทางซ้ายมือนะคะไปใหญ่โตมาโอล้านค่ะกันร้านกันเองสองรับประกันก็เรียกว่ารับประกันคุณภาพในเรื่องของอาหารรสชาติอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองหรือว่าซีฟู้ดร้อยทุกเมนูนะคะร้อยใช่ไหมร้อยจริงจริงจิ้มมาแล้วใช่ไหมร้อยจิ้มแล้วแล้วก็ร้อยจริงร้อยทุกอย่างร้อยทุกอย่างนะครับท่านจะไปร้านกันเองหรือจะสอบถามบางคนเข้าไปจัดงานแต่งงานนี่ครับเขากระดับจัดด้วยนะค่ะติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่076-381-323กับร้านกันเองซ่องครับกับร้านกันเองสองเดี๋ยววันไหนตาผีทุกเบอร์ผีจะพาทีมงานไปนั่งกินเด็กกันเองซ่องผีหน่อยอ่อนเจอกันนะสู้เลยเจอจริงเหรอยกซื้อการนั้นไปเล่นหน้าเฟซยุ้ยยุ้ยมีเลขเด็ดมาแช่ยุ้ยได้สื่อ เอานั่น คือผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาและสำหรับช่วงนี้นะคะแรงตายใบใจวันนี้เสนอคำว่าเจินจูอันนี้ยุ้ยไม่สันทัดครับตอนแรกเนี่ยบางคนก็เขียนเป็นจินจูนะครับจินจูแต่ว่าวันนี้จินจูนี่ครับไม่ชัดว่ามันเป็นภาษาที่โอเกี้ยนเป็นภาษาจีนไงจินจูจินจูเนี่ยแปลว่าไข่มุกแต่ว่าถ้าเป็นภาษาแมนดารินจีนกลางนะเขาเรียกเจินจูภาษาแมนดารินภาษาจีนกลางก็คืออาจจะเป็นคำเดียวกันแต่สำเนียงเสียงคือภาษาจีนมันจะเปลี่ยนเหมือนกับมันจะเปลี่ยนคือจีนนี่เขามีไล่เชื้อชาตินั่นไม่ว่าจะบางทีเมื่อเจียบุยกินข้าวเสียฟัดเสียฟัดกินข้าวกันทำไมเสียฟัดโอ้ยไม่ธรรมดาตรงนี้ไม่ธรรมดาอ่ะค่ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบลุกจากเสาไปไหนนะคะอยู่รอชมในช่วงต่อไปก็คือช่วงคุยกับผู้นำปีหน่วยดร.เนยคุมบานของเรานะคะจะอยู่พูดคุยกับผู้นำอย่างที่ได้เกริ่นไว้แล้วว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็สำหรับยุ้ยในวันนี้ก่อนที่จะลาไปค่ะเหมือนเดิมค่ะฝากกันไว้นิดนึงเขาบอกว่าความรู้เนี่ยค่ะซ่อนในทอมตนนะคะแต่ความงูเข้าเนี่ยซ่อนในเยือยิ่งสำหรับวันนี้ยุ้ยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับไม่ต้องโท
ทรเรียกไม่ต้องรอนานไม่ว่าฝนจะตกหรืออยากจะออกก็เรียกแท็กซี่ได้ง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน Grab Taxi เพียงเลือกสถานที่ที่คุณตอนนี้ผมอยู่ในงานเทศกาลอาหารนานาชาติประเทศฝรั่งเศสโหของอร่อยอร่อยเต็มเลยเ นี่ยครีมบูเล่ฝรั่งเศสพาสต้าครีมซอสอิตาลีช็อกโกแลตร้อนเบลเยียมอาหารไทยก็มีนี่ของอร่อยต้องสังเกตตรงนี้คาเนชั่นช่วยให้น้ำต้มยำเข้มข้นเนื้อขนมเนียนนุ่มซอสครีมหอมมันให้ฟองนมนุ่มๆ นี่แหละความอร่อยที่เชฟเลือกใช้สังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมกลับมาในรายการแหล่งข้าวรอบเกาะไอเดียทีวี8ช่วงสุดท้ายของการสำหรับวันนี้นะครับเป็นช่วงคุยกับผู้นำเมื่อที่ผมเกริ่นเอาไว้แต่เดียวว่าผู้นำวันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในเชิงของวิถีวัฒนธรรมที่มีการเชื่อมโยงกันโดยมีชื่อทางการกีฬาแล้วก็เป็นการกีฬาในเชิงของการปั่นจักรยานมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเชื่อมสัมพันธ์กันบ้านผีเมืองนองหรือเมืองขู่แฟดก็แล้วแต่เพราะว่าก่อนหน้านี้เทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยเราเคยลงนามในการทำ MOU ระหว่างเมืองภูเก็ตกับเมืองปีนังผู้ว่าเมืองปีนังก็มาลงนามรวมกับผู้ว่าภูเก็ตและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตด้วยแล้วซึ่งเรื่องนี้มันเป็นสัมพันธภาพในเชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องจากปีนังที่เขาปั่นจักรยานกันมาแล้วกลุ่มนี้นะครับชื่อว่ากลุ่มเอเปกกลุ่มเอเปกเนี่ยเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นมาโดยเจ้าของบริษัทที่ทำบรรดาอะไรเครื่องโทรศัพท์ที่เราใช้ๆกันย่อดังๆนะครับแต่พอเอ่ยชื่อก็เลยกับผมก็ไม่ได้โฆษณาเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเจ้าของบริษัทอะไรโทรศัพท์แล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือการกุศลเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของชีวิตเพื่อนมนุษย์ก็แล้วแต่ซึ่งมาเอิร์ดมาตรงกับชมรมจักรยานจังหวัดภูเก็ตก็มีรองกวีตันสุกตานนท์ก็เป็นประธานชมรมอยู่แล้ววันนี้เราก็ได้เรียนเชิญเขามาตอนนี้ก็มาถึงภูเก็ตแล้วนะครับมาถึงภูเก็ตแล้ววันนี้เราจะได้พูดคุยครับท่านทันตแพทย์ประเสริฐเทพนรงค์นักจักรยานภูเก็ตปันทางไกลภูเก็ตปีนังนี่ตอนแรกปัจจุบันภูเก็ตว่าห้ามตายห้ามตายเดี๋ยวว่าปั่นจากภูเก็ตไปปีนังคือเฉื่อมสัมพันธ์นี่ต้องถือว่าเป็นยุวทูตทางการปั่นจักรยานในการเฉื่อมสัมพันธ์ต่อภาพดีๆต่อกันแล้วก็อีกท่านนึงกับมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดไมค์นะครับเป็นประธานกองกลุ่มเอเปก850นะครับเป็นคนปีนังนี่นะคนนี้ครับเป็นเซตที่ปีนังเป็นเจ้าของบริษัทอะไรตัวจับนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันอีกท่านนึงครับท่านรองกวีตันสุกตานนท์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตในฐานะประธานชมรมรถจักรยานจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ตอนนี้ต้องถือว่าความที่ในเรื่องของการปั่นจักรยานการสร้างเครือข่ายที่นับวันมันจะเริ่มมีมากขึ้นเติบโตมากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นตอนนี้เป็นการขยายนะครับโดยคุณหมอประเสริฐเทพนะองค์นะครับขยายไปต่างประเทศนะครับปีนี้ไปปีนังปีหน้าไม่แน่ครับอาจจะไปเกาะอินโดนีเซียข้ามไปเกาะสิงคโปร์ไปนู่นแล้วครับไปฟิลิปปินส์นะครับไปอะไรครับติมอร์ได้ปัญญาครับตอนนั้นสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับก็อยากเรียนถามก่อนนะเราในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านเขาเรียนถามคุณเอ็ดเวิร์ดในฐานะที่วันนี้เราต้อนรับเราให้เกียรตินะครับนี่คือพิธีประธานที่เราเป็นเจ้าของบ้านให้เกียรติคนที่เข้ามาเยือนยากทราบที่มาที่ไปของโครงการเอเปกปีนังเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันพูดภาษาอังกฤษก็ได้จีนก็ได้ไม่เป็นไรครับ I would like to ask you about how the idea to make this activity. Oh, the first thing is to understand this is how to raise fund for my education. Education is very important for the career of a person. So riding bicycles is very popular now.จักรยานไม่ว่าจะออกกำลังกายนั่นหรือพัฒนาตนเองนั่นคิดสุขความเป็นเลิศหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็อยากเห็นว่าสร้างการออกกำลังกายโดยจักรยานของเด็กบ้านเราเนี่ยยุ่ยๆกับไปติดทีมชาร์ตบ้างไปนู่นไปนี่บ้างนะเพราะว่าน้อยจะมันเป็นการออกกำลังกายแล้วถ้าเก่งจริงๆเนี่ยมันก็ยังไปสู้ย่างอื่นด้วยแล้วย่างที่เขาชอบเนี่ยนักธุรกิจที่เขาชอบเนี่ย
นะเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาก็ยังมาคืนอะไรให้กับสังคมนะโดยผ่านสิ่งที่เขาชอบก็คือปันไปนะบริจาคไปหรืออะไรทำนองนี้ครับครับโอ้สุดยอดนะครับผมไม่สรุปแล้วนะครับประวัติทั้งหมดมีความสมบูรณ์ในตัวแหละทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you so much คุณเนท Thank you very much Welcome to Phuket and nice to meet you Yeah I'm come back again ก็ความสมบูรณ์มีอยู่ในตัวแหละทั้งหมดนี้ก็คือมันที่คุณเอ็ดเวิร์ดแรงน่ะมอกับพูดรองกับวิบูลคือHeart Charityก็คือใจของการที่จะอาสารวมกันในเรื่องของการที่จะสร้างสัมพันธภาพในลักษณะของการฟื้นในลักษณะของวิถีวัฒนธรรมนะครับที่ครับown culture หรือเป็น cross culture ก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการดำรงคงอยู่ของความเป็นปีนังภูเก็ตภูเก็ตปีนังสร้างสัมพันธ์บ้านผีเมืองหนองครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการต้องลากันเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับครับ